ได้รู้จักอาหารของเพื่อนอาเซียนเยอะแยะนะครับได้ชิมไปแล้วด้วยแต่มารยาทบนโต๊ะอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันมีบางอย่างไม่ควรทำบางอย่างควรทำหรือว่าแม้ตั้งแต่ก่อนจะไปถึงโต๊ะอาหารเนี่ยการเชิญไปที่ร้านอาหารการเตรียมตัวจะไปนี่ก็สำคัญมากนะครับวันนี้เราจะได้รู้จักมารยาทบนโต๊ะอาหารเหล่านี้ก่อนอื่นเลยถ้าสมมติว่าผมเพิ่งรู้จักทุกท่านอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเพื่อนอาเซียนกันอาจารย์มิมี่ครับผมขออนุญาตไปทานข้าวที่บ้านได้ไหมครับ อะไรงี้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเราเครู้จักกันมา1ครั้งแล้วใช่ไหมครับก็มิมี่ก็เชิญเลยยินดีเลยอะไรพวกนี้นะแต่ผมเอ่ยปากก่อนนี่มันควรไหมฮะมาเด็กคุณพม่าชอบนะฮะเอาเหรอฮะเพราะว่าที่เขามาที่บ้านเราเนี่ยแสดงว่าบ้านเราอ่ะมีแบบยังไงอ่ะมีมิตรกับคนเอิร์นแล้วก็แบบชอบบริการอะไรพวกเนี้ยนะเบมเบมนี่ที่แบบมิตรภาพอะไรพวกเนี้ยเขาชอบนะเหรอฮะเขาชอบเลยคุณพม่าชอบเอ่ยปากผมเอ่ยปากได้ได้ได้แต่ถ้าผมไปเอ่ยปากกับคุณพลอยกับครูตู่นี่ไม่ควรใช่ไหมจะถอยเลยใช่ไหมนี่เป็นยังคือก็จะตามมารยาทเหรอฮะแต่ว่าก้าถามก็จะถามการครับไม่แนะนำมาเลยครับจะกล้าถามแล้วกล้าเชิญเขาก็จะต้องตอบโอเคโอเคเลยแล้วไปถึงโต๊ะอาหารมีอะไรที่ไม่ควรทำฮะแต่ละประเทศนี่มีอะไรต่างกันบ้างมารยาทบนโต๊ะอาหารนะฮะที่อินโดนีเซียนี่ต้องมีช้อนกลางช้อนกลางอันนี้จานถือว่าเป็นมารยาทที่นู่นเลยก็คือเขาแบบถือในเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะยิ่งช้อนกลางเป็นเรื่องความสะอาดสุขอนามัยที่ถูกต้องอะไรอย่างนี้แต่ถ้าไปกินที่เวียดนามจะไม่มีช้อนกลางอ้าวเหรอจริงเหรอครับคุณตู่ไม่มีก็คือถ้าขอคุณเวียดนามก็จะงงๆเพราะว่าอันนี้ก็คือวัฒนธรรมของต่างชาติที่เข้ามา คนเวียดนามทั่วไปเนี่ยเวลานั่งแบบโต๊ะอย่างนี้ค่ะจะไม่มีช้อนกลางเราก็จะใช้ส่วนมากของเราจะใช้ตะเกียบอะค่ะจะใช้ตะเกียบคีบเอาเฉพาะชิ้นที่เราจะกินแล้วก็คีบมาที่ถ้วยของเราอะค่ะคือแล้วถ้าอะไรที่มันมีน้ำอยู่ด้วยถ้าเป็นน้ำก็จะมีใช่มันก็จะมีทัพพีมีช้อนใหญ่ๆอะค่ะเราก็ตักใส่ของเราแต่ส่วนมากจะไม่มีช้อนกลางจะไม่ช้อนกลางวางทุกจานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเหมือนแบบคนเวียดนามเชิญมาที่บ้านนะคะเขาก็จะชอบบริการแขกคืออาจจะเอาตะเกียบของเขาเองเนี่ยคีบอาหารให้เราก็อย่าแสดงความรังเกียจ อันนี้คือเขาเหมือนแบบแสดงการต้อนรับแขกอะค่ะเวลาแบบเราเชิญแขกมากินที่บ้านใช่ไหมคะที่พม่าก็แกงฮังเลอะไรพวกนี้ก็ดานอยู่แล้วใช่ไหมก็พอสามชั้นอะไรพวกนี้ก็บ้านไหนที่มีเงินมีฐานะเนี่ยเขาต้องใส่น้ำมันเยอะๆมันหมูที่ติดกับเนื้อหมูเนี่ยก็เขาอร่อยอยู่แล้วใช่ไหมตรงนั้นอร่อยแบบก็เขาก็เลยตัดให้แขกแต่แขกบางคนก็แบบเขาแบบบางคนกลัวใช่ไหมคะแต่คนพม่าเนี่ยคนพม่าด้วยกันเนี่ยต้องตัดให้แบบนี้ถึงเหมือนแบบเจ้าบ้านนะให้เกียรติเขาต้องผ่านท่านต้องไหมฮะต้องด้วยถ้าเราไม่ชอบกินมันหมูเราเลาะออกได้ไหมจะเสียมารยาทไหมเขาไม่ว่าอะไรเขาไม่นะฮะไม่เสียมารยาทนะแต่ว่าเขาแบบอันนี้เป็นแบบเหมือนแบบวัฒนธรรมของเขาที่แบบเขาทำการแกนไก่แกนอะไรก็ตามต้องเป็นน้ำมันเยอะเพราะว่าที่พม่าเมื่อก่อนเนี่ยน้ำมันถั่วลิสงน้ำมังงาเนี่ยแท้มากเลยใช่ไหมคะของดีของดีด้วยแล้วก็บ้านไหนที่ไม่มีน้ำมันเนี่ยบ้านนั้นน่ะจนค่ะไม่มีตาลอะไรพวกเนี้ยนะที่แบบไม่มีน้ำมันดูแกนแล้วก็ไม่มีน้ำมันอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละบ้านนั้นน่ะจนบ้านไหนที่มีฐานะมีเงินเนี่ยต้องมีน้ำมันใช่ไหมอะไรทำนองนั้นครับเพราะเดี๋ยวเป็นของถ้าว่าเราเชิญแขกเนี่ยเจ้าบ้านเนี่ยต้องตัดให้แขกก่อนนะฮะถ้าเป็นทั่วๆไปก็ถ้าเป็นคุณพ่อเป็นแบบผู้ใหญ่ที่สุดก็เราก็ต้องตัดให้คุณพ่อก่อนแล้วก็ค่อยเกณฑ์เด็กๆก็ค่อยเกณฑ์ไม่ควรที่ไปเด็กๆไปตัดปุ๊บๆกินอะไรไม่ได้อะไรที่สิงคโปร์เราตัดให้เด็กๆสมมติว่าเรารู้ว่าเด็กๆนี่คุณเด็กๆแบบไหนเคซี่ทีมยูพามาอย่างเงี้ยเด็กสุดเด็กสุดในโต๊ะเงี้ยแหละคือว่าเราจะตัดอาหารที่ดีที่สุดนะมันสมมติกุ้งใหญ่ที่สุดตัดให้เขากินอ๋อเลยใช่ครับใหญ่ที่สุดไม่ได้ให้ผู้อาวุโสสุดบนโต๊ะเหรอครับเขาทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้คือเด็กๆยังเด็กอยู่ใช่ยังยังจะโตได้อีกใช่เราจะคือความรักอ่ะคือเราให้เขากินของดีที่กัมพูชานะครับถ้าสมมติว่าแขกไปเยี่ยมบ้านอะไรนะครับโดยเฉพาะได้เป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญนะครับครับเวลากินข้าวเนี่ยอยากจะเพิ่มเนี่ยครับคือจะค่อนข้างจะแกรงใจครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะข้าวจะหมดหรือเปล่าเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านปกติเนี่ยครับเขาจะ
ไม่ได้ตักข้าวใส่อะไรนะใส่โถใช่ไหมใส่โถหรือใส่เขาจะเอาหมอมาเลยแต่เราไม่รู้ว่าในหมอนั้นมันมีเหลือหรือเปล่ายังเหลือไหมหมดหรือยังฉะนั้นเราเป็นแขกแบบมีความเกรงใจครับยังไม่อิ่มทำไงถ้ายังไม่อิ่มเนี่ยครับเราก็ต้องถามว่าจานนี้ซื้อมาเท่าไหร่ประมาณนี้ครับอ้อมมากเลยนะอ้อมมากเลยนะครับอ้อมมากแล้วครับจะขอข้าวแต่โอ้โหอ้อมมากเลยไปถามจานเขาเจ้าของบ้านเขาจะรู้นะครับถ้าเขาเหลือโอเคมาเพิ่มนะครับถ้าไม่มีแล้วเนี่ยถ้าเขาหมดแล้วก็โอเคบอกเลยจานมาจานนี้ซื้อมากี่บาทกี่ที่อะไรเงี้ยนี่บอกเลยนี่รู้กันใช่ไหมอย่างงี้ใช่ไหมรู้กันอ๋อเคยไปแถวทางจังหวัดทางอีสานทางใกล้ๆชายแดนแต่จำไม่ได้ทางไหนก็ประมาณนี้ค่ะมุกประมาณนี้แต่เขาจะเล่าเรื่องเป็นเรื่องเล่าสั้นๆว่าเนี่ยเข้าป่าแล้วไปเจอเสือแล้วเนี่ยเท้าเสือเนี่ยใหญ่ขนาดจานนี้เลยแล้วชี้ไปที่จานเราก็ไม่เข้าใจเพราะคือจริงๆไม่ได้เราไม่ใช่เป็นเจ้าบ้านแต่ว่าเรานั่งอยู่ข้างหม้อข้าวไงคะเขาก็พูดอยู่นั่นแหละว่าเนี่ยใหญ่ขนาดเนี้ยเนี่ยจริงๆเท้าเสือใหญ่ขนาดจานเลยพุ้นๆอย่างนี้เลยนะคือให้มองที่จานของเราใช่ใช่เออโอ้แปลกดีอันนี้เพิ่งรู้อย่างเรื่องเครื่องดื่มล่ะครับปกติเราอาจจะเห็นดื่มไวน์กับอาหารหรือว่ามีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเทศไหนไหมที่ห้ามไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือจะต้องมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรูไนเป็นไงบรูไนมาเลเป็นไงอินโดนีเซียด้วยบรูไนคือไม่ได้เลยที่ร้านอาหารก็จะไม่มีขายด้วยเหล้าเบียอะไรก็ตามที่มีแอลกอฮอล์ค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาใช่ค่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นบนโต๊ะก็จะไม่มีโต๊ะอาหารไม่มีไม่มีแน่นอนไม่ว่าจะงานเลี้ยงงานปาร์ตี้อะไรขนาดไหนก็จะไม่มีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์เด็ดขาดเป็นเพื่อนแต่ว่านับถือศาสนาอื่นมาจากประเทศอื่นหนีบวายไปหรือว่าแอลกอฮอล์ไปจะไปตั้งบนโต๊ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะนี่จะเป็นแบบเรื่องอิงกฎหมายด้วยคือไม่ได้เลยเรื่องใหญ่แต่เท่าที่อินโดนีเซียบังเอิญว่าเกาะนี้อินโดนีเซียมันเยอะมากวัฒนธรรมก็ต่างกันอะไรเงี้ยก็อย่างเช่นที่มานาโดอย่างที่สุลาเวสีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสเรื่องนี้แต่ถ้าเป็นแบบเกาะชวาหรือว่าเกาะที่แบบคนส่วนใหญ่อยู่ก็จะไม่มีเบียร์หรือว่าไวน์ตั้งไว้แต่ถ้าจะออเดอร์ก็ออเดอร์ได้ไม่มีปัญหาบางพื้นที่ได้บางพื้นที่ได้ครับผมมาเลเซียนี่เช่นที่มาเลนะครับมาเลเซียนี่คือมันจะมี3เชื้อชาตินะครับจะมีคนมาเลมีคนจีนมีคนอินเดียครับถ้าเป็นคนมาเลนี่คือด้วยศาสนาเขาจะถูกห้ามว่าไม่สามารถแตะต้องเหล้าแอลกอฮอล์ได้คือถ้าเกิดว่าจะเชิญปาร์ตี้ที่จะให้เชิญหลายๆศาสนามาด้วยก็จะกินปกติก่อนจนกว่าคนมาเลคนนั้นกลับแต่คนมาเลคนนั้นเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยหลังจากนี้เขาจะกินเหล้ากันขอตัวก่อนละกันก็จะกลับก่อนครับเป็นการแบบรู้กันเป็นที่รู้กันมันไม่ได้เป็นอะไรที่เขียนไว้อย่างเช่นคนอินเดียก็ตอนที่เชิญมานี่คือไม่ใช่บอกว่าบ้านจนหรือว่าอะไรแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมของเขาเขาจะไม่ใส่จานเขาจะใช้ใบตองเขาจะใช้ใบตองไม่ใช่ว่าที่บ้านไม่มีจานยากจนไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเขาจะใช้ใบตองใช้ใบจอกใบใช้ใบตองใส่ข้าวใส่ข้าวแล้วช้อนซ่อมไม่มีสิครับใช้มือครับคือคนมาเลย์ครับคนอินเดียนี่คือเขาจะใช้มือกินกันครับครับแต่คนไทยแต่ก่อนก็ใช้มือนะปั้นข้าวเหนียวถ้าแบบทานข้าวกับน้ำพริกกะปิอะไรอย่างนี้โอเคแต่คนมาเลย์นี่คือแบบที่มันเป็นแกงกะหรี่เป็นน้ำเขาก็ยังสามารถใช้มือได้เราเคยลองครับบอกใช้มืออร่อยกว่าใช่เขาบอกว่าให้ลองบ้างเป็นไงครับก่อนก็ได้เป็นไงก็เละเทะใช่ไหมแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นคุณอินเดียกับคุณมาเลย์วิธีคนละแบบใช่ไหมครับคือสิ่งที่เราจะทำก็คือแกงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับมันจะไม่ถึงขนาดนี้มันอยู่เฉพาะฝั่งนี้ครับมันจะไม่โดนข้างบนใช้คำว่าเด็ดดีกว่าครับครับคือการกินก็คือเด็ดก็คือไม่ได้แบบอย่างเงี้ยครับเด็ดไม่ใช่เอาไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมไม่ใช่เอาข้าวมาให้กินแต่เด็ดครับเด็ดอย่างเงี้ยเด็ดนะเด็ดนะเคซีนะเด็ดเฉยๆนะฮะของไม่ใช่กรรมไม่ใช่กรรมยังอื่นมีอะไรไหมครับถ้าจะรับประทานอาหารก็คือจะใช้มือขวาครับการใช้มือขวาจะชี้จะหยิบโน่นจะพาสจะส่งอะไรผ่านก็คือต้องเป็นมือขวาเท่านั้นไหมฮะมือขวาเท่านั้นมือซ้ายจะไม่ดีทำไมมือซ้ายเขาไม่เลยล่ะไม่ใช้เลยมือซ้ายจะถือว่ามันไม่ดีอะค่ะบางทีมีละครหรือหนังบางเรื่องเขา
ถึงขนาดนั้นด้วยนะคะหมายถึงว่าถ้าอย่างจะแบบมีฉากที่แบบว่าจะเอาจะใส่ยาพิษลงไปก็จะใช้มือซ้ายเขาจะใช้มือซ้ายคือมันจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งนะคะก็จะใช้มือซ้ายครับอย่างเงี้ยคนก็จะรู้ว่าอ๋อแล้วก็ยื่นมือซ้ายให้ด้วยอ๋ออันนี้ชัดเจนมากนะภาษาหนังแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วสำหรับคนดูครับที่กัมพูชาลาวไทยเนี่ยเราก็ใช้มือเหมือนกันเนาะปั้นข้าวเหนียวหรือว่าจะกินข้าวอะไรเงี้ยก็มีนะลาวนี่เมียนเลยแหละข้าวเหนียวก็คือส่วนหลายเนาะคนจะใส่มือครับคือข้าวเหนียวนี่ถ้าไปใส่บวงหรือใส่บวงเนาะบวงหรือว่าช้อนช้อนเหรอเจ้าเหมือนแล้วข้าวเจ้าโบตักแบบนั้นข้าวเจ้าก็ใส่มือถ้าโบใส่มือโบแสบแล้วก็บ่ได้แย่งอีกเบื้องไส้เบื้องขวาไส้ขวาไส้ขวาได้หมดโดยไส้ขวาได้เบิร์ดเหมือนเคยได้ยินว่าหยิบข้าวเหนียวนี่คืออย่าไปแบบคือเราก็จะเวลาทานข้าวเหนียวข้างบนมันจะแห้งๆใช่ไหมคะบางทีเราจะแบบไปเจาะเอาข้างในเจ้ามันแล้วไม่ดีใช่ไหมคะมันจะมีความหมายว่าถ้าลูกคนใดจกเข่าทางกลางบ่จกขอบๆมันน่ะหมายถึงว่าลูกคนนั้นจะแบบเห็นตัวความหมายว่ากินตับพ่อแม่ก็คือแบบผ่านพ่อผ่านแม่โอ้โหมันจะมีความหมายมันจะมีความหมายนั่นแหละเพราะว่าการกินเขาเขาจะเบิ่งคนโบราณมันจะเบิ่งว่าลูกคนไหนจะมากินแบบใดหรือว่าบางคนนี่เป็นหมู่กันเลยกินแบบใดเขาจะฮู้นิสัยกันที่จกแต่ทางกลางกระติบเขาเนาะแล้วก็จะจกแต่ทางกลางส่วนหลายคนเธอจะจกอ้อมๆเห็นมันเพียงกันควรจะกินห้ามเจาะทั้งหมดให้มันเสมอกันมากกว่าเจาะทั้งกลางแล้วเวลาข้าวเหนียวอ่ะเขาต้องปั้นข้าวเหนียวเจ้ามันต้องปั้นแน่นๆใช่ไหมแน่นๆนี่เหมือนกันใช่ไหมอีสานเราก็เป็นคือกันแต่ต้องปั้นแน่นๆถ้าปั้นแน่นๆแหละเขามันจะเป็นละลายกับปะปนแล้วมันกับโบเป็นตากินแล้วเศษข้าวจะลงไปในจานอาหารจานกลับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเจ้ามันแล้วคือว่าถ้าปั้นข้าวเหนียวให้มันแน่นๆก็หมายถึงความเฮามีแรงมีพลังคืออย่างหนังไทยยังไปแบบลูกข้าวเหนียวก็ข้าวม้าอะไรมีกำลังมีพลังใช่ใช่แล้วเธอที่สองก็เป็นมารยาทอีกอันนึงในการกินเพื่อบอเวลาจำปนปนป่าจำปนหูจักบอจำปนน้ำพริกก็คือเอาข้าวเหนียวเนี่ยจิ้มลงไปในพวกปนปนเจ้าหรือน้ำพริกคะแนนภาษาไทยพริกบานละบานเฮาได้ห้องว่าแจ่วปนจะผงๆนะฮะมันจะแห้งๆนะมันจะแห้งๆจิ้มลงไปข้าวเหนียวอาจจะหลุดไปอยู่ในปนคนอื่นก็เรื่องการเชิญไปรับประทานอาหารหรือว่าไม่ว่าจะไปที่ร้านหรือที่บ้านก็ตามอย่างผมได้ยินมาว่าที่อินโดนีเซียฮะถ้าใครเอ่ยปากเชิญคนนั้นจะต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงใช่อย่างนั้นไหมคือคนอินโดนีเซียนี้จะรู้กันทั่วๆไปแล้วว่าถ้าคุณจะเชิญเขามาทานด้วยก็คือคุณจะต้องเลี้ยงเขาก็คือหรือว่าคุณจะต้องจ่ายเขานะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะมาบ้านหรือว่าไปที่ร้านใช่ไหมใช่ใช่ประเทศอื่นเหมือนกันไหมครับหรือว่าเราก็จะแบ่งกันแชร์กันส่วนใหญ่แบบคราวนี้มีเป็นคนเชิญใช่ไหมฮะครับก็มีเลี้ยนไปคราวหน้าก็แบบคนนั้นเชียร์แบบไม่เป็นไรคนได้บอกไม่เป็นไรผมจ่ายให้เพื่อแบบนี้ก็มีเหรอคนนี้เป็นคนเชิญเป็นคนเชิญแท้ๆแต่ว่าผมจ่ายเองผมจ่ายเองอย่างงั้นก็มีเพราะว่าเราแบบเพื่อนกันน่ะไม่ได้เจอกันมานานอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็แบบคนนี้คันนี้คนได้ใจคันนั้นคนได้ใจแบบอันนี้อัตโนมัติเลยไม่ต้องพูดที่ไหนต่างจากนี้มั้ยฮะการเชิญใครจะเลี้ยงหรือว่าหรือจะแชร์กันเชียร์กันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมาไม่มีเลยอ่ะไม่เคยมีเลยอ่ะเหรอครับถ้าที่สิงคโปร์เขาถ้าครั้งแรกใช่ไหมคือครเราจะเป็นคนจ่ายก่อนแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนสนิทใช่ไหมเราจะแชร์อ๋อใช่เรารู้ว่าคุณก็ทำงานคุณก็ได้รายได้นะเราได้รายได้เราจะแชร์ไม่มีคือต่างคนต่างรู้กันก็ไม่ต้องมารอให้ใครเลี้ยงใครก็เท่าไหร่ก็แบ่งกันเลยหรือบางครั้งมือนี้ผมจ่ายก่อนนะแล้วมือถัดไปใช่นี่คือวัฒนธรรมเรื่องการกินวัฒนธรรมบนโต๊ะอาหารที่แตกต่างกันหวังว่าถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสที่เพื่อนประเทศอาเซียนชวนท่านไปรับประทานอาหารที่บ้านหรือว่าจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงท่านจะได้ใช้ความรู้ที่วันนี้เราพูดคุยกันนะครับต้องขอบคุณเพื่อนอาเซียนทุกท่านนะครับที่ทำให้ผมรู้อีกหลายเรื่องเลยบนโต๊ะอาหารขอบคุณครับร้านพร้อมกันตรงนี้ครับพบกับ Ad Friends ได้ใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้สวัสดีครับพอดีมี1 2 3 4 5 6 7 8เอ้ามี8พอดีเลยมีอยู่8ซองเลือกเลยค่ะบอกว่าบางซองก็มีเหรียญบางซองมี2เหรียญอ๋อเพียงรู้สึก1เหรียญจะไปแล้วนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็จะให้เลยค่ะให้เลยค่ะของที่เราพอได้แล้วเนี่ยเขาต้องแกะทันทีไหมไม่เขาจะไม่แกะใช่อันนี้จะต่างกับแต่ต่างกับฝรั่งคือรับแล้วก็จะแกะไปลุ้นกันที่บ้านครับเอามีแก่ด้วยมีแก่มีเมียแก่ด้วยครับเชิญก่อนเลยครับเชิญก่อนครับอาจารย์เลือกก่อนอาจารย์เลือกก่อนอาจารย์เลือกก่อนเลยฮะอาจารย์เลือกก่อนเลยครับผมเลือกอะไรเป็นแบบจีนใช่ไหมคะอารมณ์เดียวกันก็คุณตู่เป็นอะไรหนึ่งอะไรดอลล่าอุ้ยซองเล็กนี้อุ้ยของผมก็มีไหมเฮ้ยไม่มี